สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับไฟฉายตัวใหม่จากทางแซนสกายนะครับ M23R ไฟฉาย EDC ขนาดเล็กซึ่งเขาให้ค่าความสว่างสูงสุด 1,200 ลูเมนครับส่องไกลสุด110เมตรแล้วก็มีแสงสีแดงแสงขาวแสงแดงกระพริบนะครับตัวเล็กๆแต่ว่าให้มาครบเลยแสงออกแนวกว้างนะครับจริงๆต้องบอกว่ากว้างมากๆถ้าเทียบกับขนาดตัวของไฟฉายนะบอดี้เป็นอลูมิเนียมอลลอยครับสเปคกันน้ำกันกระแทกแบบจัดเต็มเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างแสงกันก่อนครับและนี่ก็คือเป็นตัวอย่างแสงนะครับส่วนการทดสอบเต็มๆนั้นจะอยู่ที่ท้ายคลิปใครดูจบก็จะได้ชมการทดสอบแสงแบบทุกแง่ทุกมุมเลยโอเคครับไปลุยกันแซนสกาย M23R นะครับกล่องของเขาเล็กมากๆนะครับก่อนอื่นมาดูราคากันก่อนนะราคา 1,450 บาทนะครับจากตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการในประเทศไทยนั่นก็คือร้าน Emergency Gear Backpack นะครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้นะครับกล่องด้านหน้าของเขาก็จะเป็นตัวพลาสติกใสนะครับมองเห็นตัวไฟฉายที่อยู่ด้านในซึ่งนั่นก็คือตัวสีดำนะครับพลิกมาด้านนี้ไม่มีอะไรครับด้านหลังก็เป็น QR Code ให้สแกนดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับรายละเอียดในตัวกล่องไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับยกเว้นตัวไฟฉายแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันนะครับว่าในกล่องนั้นเขาให้อะไรมาบ้างก่อนอื่นนะครับผมจะให้ดูขนาดทั้งกล่องนะครับเทียบกับเจ้าตัวแซนสกายคาร์บอนเหมือนพ่อกับลูกเลยครับหรือปู่กับหลานเลยนะไซส์ต่างกันมากนี่ขนาดอยู่ในรวมกล่องไปด้วยนะครับโอเคมาแกะกล่องกันดูครับและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องเล็กๆของเจ้าตัว Sense Sky M23R นะครับตัวไฟฉายแบตเตอรี่ครับป้ายแท็กเล็กๆนะครับโอลิงสำรองให้มา2เส้นครับใบรับประกันคู่มือครับเป็นภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนส่วนฝั่งนี้จะเป็นสายชาร์จ Type C นะครับแล้วก็สายคล้องมือครบจบพร้อมใช้งานครับเรามาดูรอบๆตัวเครื่องของเจ้าตัว Sense Sky M23R กันนะครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่ดีเทลการออกแบบค่อนข้างเยอะอยู่นะครับด้านบนหัวไฟฉายครับจะเป็นสวิตช์นะครับถัดลงมาจะสกรีนชื่อแบรนด์แล้วก็ชื่อรุ่นนะครับเป็นสีขาวตัดกับตัวบอดี้สีดำตัวบอดี้ของเขาจะเป็นลายนะครับเป็นร่องป้องกันการจับเวลาจับจะได้ไม่ลื่นมากนะครับแล้วก็ท้ายไฟฉายก็จะเรียบๆเป็นท้ายแม่เหล็กนะครับหมุนมาฝั่งนี้จะเจอคลิปนะครับซึ่งค่อนข้างใหญ่มากถ้าเทียบกับขนาดของตัวไฟฉายนะเป็นคลิป2ทางซึ่งค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆนะครับหมุนมาอีกฝั่งนึงจะเจอกับจุกชาร์จ USB Type C นะก็เดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีนึงนะครับตัวบอดี้ของเขาจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับเคลือบผิวแบบฮาร์ดอโนไดทำให้มีความแข็งแรงทนทานใช้วัสดุเกรดอากาศยานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความทนทานส่วนด้านบนก็จะเป็นตัวโคมไฟนะครับในนี้มีหลายหลอดมากๆแล้วก็ใช้เลนแบบเฟเนลนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกตรงนี้กันอีกทีนึงนี่คือรอบๆตัวเครื่องของ Sense Sky M23R ครับผมหมุนให้ดูอีกหนึ่งรอบคราวนี้มาเจาะลึกกันที่หลอด LED ของเขากันบ้างนะครับในนี้เขาจะมีหลอดหลายหลอดมากนะครับตัวแรกเป็นไฟหลักนะครับไฟสีขาวใช้หลอด Lumi LED L1HX นะครับค่าความสว่างสูงสุด 1,200 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกลสุดที่110เมตรครับอุณหภูมิแสงจะอยู่ที่ 6,500 เคลวินแสงออกแนวขาวๆนวลๆนะครับแล้วก็แสงนั้นจะเป็นลักษณะแสงกว้างองศาแสงของเขาจะอยู่ที่120องศานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบความกว้างของแสงกันนะส่วนไฟรองนะครับไฟรองก็อยู่ในโคมเดียวกันเป็นหลอดไฟสีแดง Everlight ครับ2835จำนวน2หลอดนะครับสว่างสุด10ลูเมนนะครับให้แสงสีแดง620นาโนเมตรนะครับผมจะเปิดแสงสีแดงให้ดูนี่คือแสงสีแดงนะครับแล้วก็เขาก็มีหมวดแดงกระพริบด้วยโอเคการทดสอบแสงเราไปว่ากันอีกทีนึงนะครับซึ่งหลอดทั้งหมดนะครับจะอยู่ภายใต้โคมเดียวซึ่งก็จะเป็นเลนส์เฟเนลนะครับวัสดุเป็นโพลีคาร์บอเนตช่วยกระจายแสงแล้วก็ควบคุมแสงให้ตรงจุดก็คือทางวิศวกรออกแบบเขาต้องการแสงแบบไหนเขาจะใช้เลนส์เฟเนลในการช่วยควบคุมนะครับตัวสวิตช์ครับทำมาจากโลหะแล้วก็จะมีหลอด LED ตรงกลางสีเขียวเพื่อบอกสถานะแบตเตอรี่นะครับเวลากดเปิดของเขาก็จะมีไฟสีเขียวตัวนี้ก็คือไฟกระพริบนะครับแบตก็จะเริ่มลดลงมานิดหนึ่งแล้วนะครับ
โอเคครับคราวนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของโหมดแสงเขามีโหมดแสงโหมดธรรมดานะครับเขาจะมีโหมดผมจะเปิดให้ดูก่อนนะครับมีโลมีเดียมไฮเทอร์โบแล้วก็สโตรบนะครับแล้วก็ SOS ผมจะเปิดตัวสโตรบให้ดูเป็นตัวอย่างแสงนะครับส่วนในโหมดของแสง Eco นะครับเขาจะมีโหมดแสง Eco มีโหมดแสงแดงนะครับแดงกระพริบเนี่ยอันนี้คือหลอด Eco นะครับแล้วก็แสงแดงกระพริบที่ผมเปิดให้ดูสักครู่ซึ่งถือว่ามีโหมดให้ใช้งานเยอะมากๆนะครับแบตเตอรี่16340นะครับขนาดเล็กพอๆกับตัวไฟฉายเลยนะความจุจะอยู่ที่800มิลลิแอมป์นะครับ 3.6 โวลต์เป็นลิเธียมไอออนแบตเตอรี่นะครับให้ดูขั้วบวกให้ดูขั้วลบซึ่งในขณะที่เราชาร์จจนเต็มนะครับเขาจะให้พลังงานแสงระดับเทอร์โบจะอยู่ที่ 1,200 ลูเมนนั้นเขาจะเปิดได้ที่50นาทีนะครับโดยจะมีการดรอปแสงลงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดชาร์จให้ดูในคู่มือนะส่วนรันไทม์นะครับรันไทม์นานสุดที่150ชั่วโมงที่ระดับอีโคก็คือ2ลูเมนนะครับแสงอีโค150ชั่วโมงตัวนี้ครับแสง 1,200 ลูเมนตัวเส้นสีดำก็คือเทอร์โบนะครับเขาก็จะมีการดรอปแต่ท้ายสุดแล้วโดยรวมของเทอร์โบนั้นก็จะใช้ได้ที่50นาทีนะครับประมาณนี้การชาร์จแบตเตอรี่นะครับชาร์จผ่านช่อง USB Type-C ตรงด้านหลังนะเดี๋ยวผมจะชาร์จให้ดูผ่านเจ้าตัวชาร์จตัวใหญ่ของเรานะผมชาร์จผ่านเจ้าตัวแซนสกายคาร์บอนนะครับในขณะที่ชาร์จเขาก็จะมีไฟสถานะเหมือนกันนะครับส่วนตัว M23R นั้นในขณะที่ชาร์จจะขึ้นไฟสีแดงนะครับถ้าชาร์จเต็มก็จะเป็นสีเขียวใช้เวลาในการชาร์จประมาณ2ชั่วโมงครับชาร์จด้วยแล้วก็เปรียบเทียบขนาดให้ดูด้วยตัวท้ายไฟฉายของเขานะครับจะเป็นดีไซน์แบบเรียบๆแต่ว่าตรงนี้เขาเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับผมจะเทสตัวแม่เหล็กให้ดูนี่ครับแปะแน่นติดหนึบเลยนะครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ดูดแม่เหล็กค่อนข้างแรงครับโอเคครับคราวนี้เราก็จะมาดูตัวขนาดแล้วก็น้ำหนักของเขากันบ้างนะครับผมเริ่มจากหัวไฟฉายครับเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่ 21.9 มิลลิเมตรนะครับตัวเล็กมากๆส่วนความยาวหัวจรดท้ายครับจะอยู่ที่ 63.2 มิลลิเมตรนะครับขนาดแค่นี้แล้วก็น้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่30กรัมผมเทียบกับขนาดในมือให้ดูตัวเล็กมากๆนะครับประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของมาตรฐานการกันน้ำนะครับเขาให้มาที่ IP68 แล้วก็สามารถลงน้ำได้ลึกถึง2เมตรนะครับแต่ก็ระวังในจุดเชื่อมต่อก็คือพอร์ต USB Type-C ด้านหลังแล้วก็ตรงข้อต่อตรงตัวแบตเตอรี่นะครับตรงนี้ก็คือขันให้แน่นก่อนที่จะลงน้ำลุยน้ำนะครับแล้วก็ขึ้นมาจากน้ำก็เช็ดให้แห้งการป้องกันการกระแทกครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ก็ตกจากที่สูงได้ถึง2เมตรนะครับตัวไฟฉายยังใช้งานได้แต่ก็ให้ระมัดระวังจะดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรอยขีดข่วนหรือรอยบุบสลายของตัวบอดี้นะครับใช้งานแบบระมัดระวังจะดีกว่าโอเคครับผมจะเทสสโตรบให้ดูอีกครั้งหนึ่งก่อนจะไปภาคสนามแสงสโตรบของเขา 1,200 ลูเมนนะครับเท่ากับแสงระดับเทอร์โบเลยเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ทรงพลังมากใช้เป็นไฟฉายป้องกันตัวได้นะครับขนาดผมรีวิวยังมึนเลยผมเริ่มจากตัว Eco นะครับแสงจะบางไปนิดนึงนะมองเห็นไหม Eco ผมหันเข้าหากล้องนะครับนี่คือแสง Eco ของเขาจากนั้นผมจะไปที่โลครับนี่คือแสงระดับโลนะครับจากนั้นผมจะไปที่มีเดียมครับแสงมีเดียมสว่างขึ้นมาจากนั้นไปที่ไฮนะครับแสงไฮสว่างขึ้นมากๆนะครับใช้งานได้เลยจากนั้นไปที่เทอร์โบครับแสงเทอร์โบ
สว่างสุดๆนะครับแสงกว้างกระจายแสงเกลี่ยแสงได้ดีเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปนะครับนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าจะทำการทดสอบแสงมากๆวิวสวยดีครับบรรยากาศภายในกล้องผมจะเปิดที่เทอร์โบเลยจากนั้นผมจะพาทุกคนเดินเข้าไปนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะเดินเข้าไปส่องดูก่อนนะครับมีต้นมะพร้าวแล้วก็มีทางเดินเข้าไปดูรอบๆก่อนนะครับฝั่งโน้นเราจะเห็นว่าแสงพระอาทิตย์ก็ยังมีอยู่นะแต่ก็ไม่มีปัญหาสำหรับตรงบริเวณจุดนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินกันไปตรงจุดนี้นะครับผมจะพาทุกคนเดินเลยผมถือไฟฉายนะครับแล้วก็ถือกล้องพาทุกคนเดินไปด้วยนี่จะเห็นว่าตรงไฟฉายอยู่ตรงนี้นะโอเคผมอาจจะยกขึ้นสูงๆหน่อยเพื่อให้มุมที่ดีที่สุดนะครับสำหรับการใช้งานจริงแล้วก็การเดินตรงบริเวณที่มันมืดจริงๆนี่คือแสงระดับเทอร์โบของเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแสงดอปจะดรอปหรือไม่ดรอปยังไงก็ดูไปพร้อมๆกันเลยผมจะใช้เน้นไปที่เทอร์โบเลยนะครับมาถึงตรงนี้ถ้าผมเอาแสงลงแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับถ้าเอาแสงขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้ก็ค่อนข้างมืดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนเดินไปโอเคครับนี่คือสภาพแวดล้อมที่เราเดินเข้ามากันนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยถ้าผมเอาไฟลงมืดแบบนี้ครับยกไฟขึ้นโอเคเราจะเดินออกไปนะครับออกไปที่ตรงจุดจอดรถกันผมยกไฟขึ้นเพื่อให้ได้ลักษณะแสงที่ดีที่สุดนะครับในการใช้งานมาถึงจุดนี้ก็จะมีต้นมะพร้าวให้เราส่องนะครับโอเคลองส่องดูแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้นะครับแสงไม่ค่อยพุ่งมากแต่ก็ให้ได้ความกว้างนะครับโอเคผมใช้งานต่อเนื่องมา2นาทีกว่านะครับเฉพาะเปิดรอบนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ใช้งานมาหลายนาทีพอสมควรแสงอาจจะมีดรอปบ้างนะผมเห็นรถแล้วคราวนี้ผมจะลองปิดแล้วก็บูสต์เทอร์โบขึ้นมาใหม่นะอันนี้คือแสงหลังจากใช้ไป2นาทีกว่าเกือบ3นาทีนะครับเขาก็จะมีดรอปบ้างคราวนี้ผมปิดจากนั้นลองบูสต์ดูขึ้นเทอร์โบไหมโอ้ดูฟ้าแลบครับดูฟ้าแลบคงต้องรีบแล้วแหละบูสต์เทอร์โบโอเคครับนี่ปิดแล้วเปิดใหม่บูสต์เทอร์โบขึ้นนะครับจนกว่าความร้อนเขาจะถึงจุดหนึ่งเขาก็จะค่อยๆดรอปแสงลงผมปิดโอเคนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบในการทดสอบไฟฉายถือเดินนะผมจะเดินมายังจุดที่เราจะทำการทดสอบนะครับตอนนี้ยังมีไฟจากโซลาร์เซลล์แต่ว่าทางที่เราจะเข้าไปตรงนี้ครับมืดเลยอ่ะให้ดูก่อนนี่ครับฝั่งนี้มีไฟโซลาร์เซลล์รถผมจอดอยู่ตรงนั้นแล้วพอหันมาตรงนี้ครับมืดสนิทโอเคเราเล่นกันที่เทอร์โบเลยไม่ให้เสียเวลาเริ่มเลยครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบนะครับผมจะพาทุกคนเดินเข้าไปลักษณะแสงกว้างเต็มเฟรมนะครับกล้องจับได้แค่ไหนความสว่างเต็มเลยเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมกันตรงนี้มันก็จะมีน้ำขังนิดหน่อยนะครับเป็นขี้โคลนนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาลุยพาเดิน
ฝนตกค่อนข้างบ่อยนะครับเดี๋ยวเดินเลยตรงจุดนี้ไปก็จะไม่มีแล้วแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคผมยกขึ้นสูงหน่อยนิดนึงเป็นลักษณะที่น่าจะให้แสงที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ให้มุมมองที่ดีที่สุดแสงระดับเทอร์โบนะครับถ้าผมเอาแสงลงเดินมาถึงตรงนี้เอาแสงลงภาพแวดล้อมเป็นแบบนี้ครับยกไฟขึ้นแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ถือเดินบอกได้เลยว่าเหมาะมากนะครับเพราะว่าเป็นไฟฉายที่ให้แสงที่กว้างมากๆอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูข้างบนนะครับยกไฟขึ้นสูงๆคราวนี้จะให้ทุกคนเห็นตัวไฟฉายด้วยอ่ะนี่แบบนี้นะนี่คือมือผมนะครับดำๆเงาด้านขวาโอเคดูด้วยสายตาเปล่าอันนี้รู้แล้วนะครับว่าแสงน่าจะดรอปลงแล้วแหละมันดรอปลงชัดเจนนะผมใช้งานมาต่อเนื่องครับโอเคถ้างั้นเราก็จะเดินกลับตรงนี้จะเห็นว่าท้องฟ้าก็ยังมีแสงสว่างของพระอาทิตย์อยู่นะแต่ว่าจุดที่เราทดสอบนั้นก็ค่อนข้างที่จะมืดสนิทเลยนะครับตรงนี้โล่งๆหน่อยโอเคให้ดูสภาพแสงที่แตกต่างดูความเปรียบต่างครับท้องฟ้าตรงไกลๆเดี๋ยวตรงนี้เอาไฟลงนิดนึงแสงที่ได้เป็นแบบนี้ครับยกไฟขึ้นโอเคแสงสวยเลยคราวนี้เรามาถือเดินกลับกันนะครับผมก็จะยกไฟฉายในระดับที่คิดว่าน่าจะใช้งานได้ดีที่สุดนะแสงน่าจะดรอปนะครับเพราะตอนนี้ก็คือ2ชั่วโมงคือ2นาทีครึ่งที่เริ่มเปิดแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ใช้งานมาหนักๆเลยจากนั้นผมเอาไฟลงลองปิดไฟแล้วก็ลองบูทใหม่นะครับเทอร์โบบูทขึ้นนะมันสว่างขึ้นนะแต่ว่าจะได้นานขนาดไหนอันนี้ผมไม่ทราบนะครับก็รอดูทุกคนน่าจะเห็นความแตกต่างเพราะว่าตอนดรอปเขาก็แสงของเขาก็ลดลงน่าจะมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่ตอนนี้คือบูทเทอร์โบขึ้นอยู่ยังอยู่ในเทอร์โบอยู่นะครับพอปิดใหม่แล้วบูทขึ้นมานี่ก็ใช้งานได้ต่อได้ยาวนานเหมือนกันนะโอเคครับสำหรับการทดสอบแสงน่าจะครบถ้วนพอสมควรทุกโหมดทุกฟังก์ชันของเขานะทุกลักษณะการใช้งานนะครับผมหันให้ดูอีกทีหนึ่งเอาไฟลงยกขึ้นจากนั้นลองหันออกมาตรงด้านที่มีไฟแสงธรรมชาติก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเค